ก่อนหน้านี้เรามีอาจารย์น้องไนท์นะเรามีหม้อครอบหัวนะแล้วก็มีเชื่อมจิตกับพระเจ้า5พระองค์ครับมีลาบูบูอีกมีลาบูบูมาด้วยค่ะแต่เหล่าคณาจารย์ทั้งหลายที่บอกว่ามีมนต์วิเศษมีอภินิหารต่างๆนะคะเวลาเจอคดีจะเป็นยังไงบ้างไปดูค่ะอย่างอาจารย์น้องหญิงที่อยู่กับอาจารย์โดมกับอาจารย์ชายเนาะล่าสุดค่ะไปที่สน.โคครามแล้วแล้วเขาก็เรียกตัวไปเพื่อสอบปากคำ3ชั่วโมงที่อาจารย์น้องหญิงอยู่กับตำรวจอาการจะเป็นยังไงไปดูค่ะคดีเก่าปี61ค่ะปี61ฉันรับทราบนะพระเจ้าค่ะสาธุไปน้ำมือป่ะเดี๋ยวขอผู้ชายอาจารย์ครับผู้ชายระดับไหนครับตำรวจสภ.กลางใหญ่จังหวัดอุดรธานีเขาก็เอาหมายสารศาลอาญามีนบุรีค่ะไปจับกุมอาจารย์น้องหญิงหรือว่าคุณสายวีนะคะอายุ38ปีเนี่ยที่เป็นเจ้าของสำนักคลื่นพลังบุญจำได้ใช่ไหมคุณสุวิทย์แล้วก็รายงานถามมาตลอดสาวกก็ไปนี่สาวกมีของขลังไปด้วยนะคะเอาบางอย่างไปให้เขาบอกว่าที่อาจารย์ร้องไห้นี่ก็เพราะว่าไม่มีเครื่องประดับและไม่มีเครื่องแต่งกายที่ให้พลังไงก็มีของขลังเป็นเศษผ้าเล็กๆคล้ายๆกับจีวรแล้วก็เอาของไปใส่แล้วก็สาธุค่ะเป็นอะไรก็บอกไปหลังจากนั้นค่ะก็พูดคุยว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้นะเวรกรรมหรืออะไรมันทำให้อาจารย์น้องหญิงต้องมาเป็นอย่างนี้อาจารย์น้องหญิงก็ร้องครางหึ่งหึ่งแบบนี้นะคะร้องไห้เสียงเหมือนคนแก่เดินหลังงอมีอาการแบบนี้ตลอดเลยจนตำรวจสน.โคครามก็ไม่รู้จะทำยังไงค่ะสอบปากคำไป3ชั่วโมงก็ได้แค่นี้แล้วค่ะถามว่าเรื่องของเรื่องโดนตำรวจจับเรื่องอะไรย้อนกลับไปเมื่อปี61คุณสุวิทย์อาจารย์น้องหญิงบอกว่าไม่ได้ตั้งใจโกงหรอกมันก็หลายเรื่องทำธุรกิจทำโน่นทำนี่แต่สุดท้ายเลิกอยากเลิกไม่อยากอยู่แล้วพอไม่อยากอยู่ก็ทิ้งมันทุกอย่างเลยค่ะรถราสำนักงานบริษัทไม่ได้ไปเคลียร์พอไม่ได้ไปเคลียร์มีคดีความตามมาค่ะเนื่องจากเธอเป็นเจ้าของบริษัทนำข้าวจอ LED จากญี่ปุ่นแล้วหนี้สินก็คงตามมาแหละเพราะว่าเคยทำธุรกิจแล้วอยู่ดีๆเลิกไปไม่ทำเพราะว่าตั้งใจจะละทางโลกอยู่แล้วไปเอาดีทางธรรมค่ะแต่ว่าคดีความมันก็ยังไม่จบพอเป็นข่าวว่าเป็นเจ้าของสำนักงานสำนักคลื่นพลังบุญเท่านั้นแหละตำรวจตามมาเลยค่ะเรื่องนี้ก็ยอมรับว่าเป็นเรื่องของกรรมเก่าที่ต้องชดใช้ก็ชดใช้กันไปเป็นเรื่องของหลักธรรมะอยู่แล้วแต่เรื่องของลูกศิษย์ลูกหาที่มาให้กำลังใจก็ดีใจค่ะเพราะว่าตัวเองนั้นเป็นเจ้าของสำนักคลื่นพลังบุญมีวิธีการสื่อสารกับพระพุทธเจ้า5พระองค์อยู่ก็ไม่กลัวอยู่แล้วคุณสุวิทย์มีพลังวิเศษนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็สื่อสารกับพระพุทธเจ้าอยู่ค่ะแล้วก็จะนำพลังนั้นกลับคืนมานี่หน่วยงานที่ดูแลอยู่ก็มีอยู่เยอะค่ะทั้งอาจารย์โดมและทั้งอาจารย์ชายก็รอดูรอให้อาจารย์น้องหญิงกลับบ้านค่ะเพราะว่าหลังจากสอบปากคำ3ชั่วโมงเสร็จก็ปล่อยตัวกลับบ้านไปนะคะระหว่างที่จะกลับบ้านนั้นก็นั่งสมาธิกินยานอนหลับเดินจงกรมแต่ยังมีอาการเหมือนคนแก่อยู่ค่ะเดินย่องๆไปมานะคะหลังจากได้เครื่องรางของขลังที่อาจารย์มาเยี่ยมแล้วก็รู้สึกดีขึ้นค่ะอาจารย์น้องหญิงยังบอกว่าอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดมันเป็นเวรกรรมมันเป็นอนิจจังมันเกิดไปแล้วก็ปล่อยมันไปแต่จากนี้ภารกิจของอาจารย์น้องหญิงไม่ใช่เรื่องของตำรวจไม่ใช่คดีความค่ะต้องรวบรวมดวงจิตที่บริสุทธิ์ที่สามารถสื่อสารกับพระพุทธเจ้าอีก5พระองค์อีก5ล้านดวงจิตมีผู้สื่อข่าวไปทำข่าวด้วยนะคะก็หันมาทางผู้สื่อข่าวบอกว่าเธอก็เป็นอีกหนึ่งดวงจิตที่ต้องรวบรวมด้วยกันค่ะเป็นคนแก่แล้วครับใช่อันนี้เป็นคนแก่อยู่นะคะก็ไม่รู้รับคลื่นอะไรไปบ้างค่ะหลังจากนี้ค่ะก็เดินไปที่ทางฝั่งของสน.โคครามก็บอกว่าที่สน.โคครามก็มีวิญญาณนักรบอีกเป็นพันๆหมื่นๆดวงเลยแล้วก็เดินไปขึ้นรถไฟค่ะที่รางรถไฟที่สถานีรถไฟก็มีวิญญาณของคนที่โดนรถไฟทับคอขาดตายอีกตามมาอีกเยอะเลยค่ะก็เลยมีอาการแปลกๆระหว่างทางนะคะเดินไปเดี๋ยวก็เป็นคนแก่บ้างเดี๋ยวก็ร้องไห้บ้างนะคะตอนนี้อาจารย์น้องหญิงบอกว่าไปไหนก็ไม่อยากไปเพราะว่าได้กลิ่นคาวเลือดเต็มไปหมดวิญญาณนู้นก็มาตามวิญญาณนี้ก็มาตามแต่ก็ยังต้องรวบรวมวิญญาณทั้งหมดโอ้ยเล่าไปก็เหนื่อยค่ะเอาเป็นว่าคุณผู้ชมไม่ต้องเชื่อนะอันนี้เป็นเรื่องที่อาจารย์น้องหญิงพูดออกมานะคะในสังคมก็มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเยอะแต่จะโดนคดีความอะไรหรือไม่อย่างไรรอดูปฏิบัติการของสำนักพุทธต่อไปนะคะว่าจะเอายังไงกับเรื่องนี้เพราะว่ามีเรื่องของพระพุทธเจ้า5พระองค์ด้วยล่ะครับข่าวแบบนี้เกิดขึ้นเยอะนะครับก็ขออนุญาตว่า
ผมขออนุญาตพูดนะครับประโยคสั้นๆเท่านั้นเองว่าสังคมไทยกำลังป่วยหนักครับคำว่าหมายสามโง